ครับในรายวิชานะครับสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวเรามาคุยอีกเรื่องนึงนะครับในครั้งก็จะคุยในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับยังจำได้ไหมครับว่าในครั้งที่แล้วเราคุยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนะครับอย่าลืมทบทวนบทเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเราต้องรู้จักคุณค่าในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับเชิญชมก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูความหมายก่อนนะครับว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยคืออะไรนะครับเราจะเห็นได้ว่าชีวิตของวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยต้องอยู่ร่วมกันในสังคมแน่นอนครับจะต้องมีการละเล่นหรือวัฒนธรรมแต่ละในสังคมนั้นออกมานะครับผ่านในเรื่องของการแสดงนะครับการละเล่นต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของการร้องเพลงหรือพฤติกรรมนะครับที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับอย่างเช่นด้านจิตรกรรมจิตรกรรมคืออะไรเอ่ยจำได้ไหมคือการวาดรูปนั่นเองนะครับสถาปัตยกรรมก็จะเป็นลักษณะของสิ่งปลูกสร้างนะครับที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือเอกลักษณ์ของประจำชาตินั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อนะครับความรู้นะครับแล้วก็ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามนะครับความเป็นระเบียบและรวมถึงความประพฤตินะครับกิริยาอาการต่างๆนะครับหรือการกระทำใดๆนะครับของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันนะครับที่เหมือนกันนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเป็นแบบเดียวกันภาษาศิลปะความเชื่อนะครับตรงนี้หรือความกลมเกลียวความก้าวหน้านะครับตรงนี้รวมไปถึงในเรื่องของศีลธรรมอันดีงามของประชาชนนะครับรวมเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งที่สร้างสรรค์ออกมาให้กับประเทศไทยนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยนะครับก็จะมีการเล่นโขนนะครับทีนี้โขนต้องบอกว่ามีถือกำเนิดขึ้นนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับตรงนี้เป็นละครที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับตรงนี้ภายมีการสวมหน้ากากนะครับที่มีการทำอย่างปราณีตนะครับมาชมกันต่อนะครับเห็นไหมครับว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงนะครับจิตรกรรมหรือสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับในรูปแรกก็จะเป็นในเรื่องของอะไรเอ่ยการแสดงโขนนั่นเองนะครับตรงนี้รวมไปถึงในเรื่องที่สองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของประเพณีนะครับสงกรานต์นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับก็จะในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีนะครับมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับตรงนี้รวมไปถึงในเรื่องของเดือนเมษาเป็นเดือนที่อากาศค่อนข้างร้อนนะครับตรงนี้เก่งมากเลยนะครับคนคิดตรงนี้ในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับก็จะเป็นวัดนะครับรวมไปถึงในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตก็มีการถ่ายทอดออกมานะครับในศิลปะวัฒนธรรมไทยก็เช่นเรือในภาคใต้นะครับเป็นเรือกอและนะครับเป็นวิถีชีวิตรวมไปถึงในเรื่องของการแห่เทียนพรรษานะครับภาพจิตรกรรมนะครับเป็นรูปหนุมานนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของหนังใหญ่นะครับซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะครับในทางภาคใต้นั่นเองเป็นการเชิดทุนหนังนะครับสวยงามมากเลยแล้วต่อนะครับโขนนี่ที่เราเห็นนะครับค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดนะครับในเรื่องของศิลปะมากเลยนะครับตรงนี้โขนเป็นศิลปะการแสดงนะครับชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างามนะครับตรงนี้อลังการและมีความอ่อนช้อยมากและบอกไว้ก่อนเลยว่าประวัติศาสตร์นี้ยาวนานจริงๆเลยนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับการแสดงโขนเป็นการสวมศีรษะที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับด้วยความปราณีตนะครับตรงนี้ปิดใบหน้าหมดเลยยกเว้นตัวละครเช่นเทวดานะครับมนุษย์เมสีหรือที่ได้ยักษ์นั่นเองนะครับจะไม่ได้สวมลงนะครับแต่มีแค่ชดาครอบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางการปฏิบัตินะครับว่าทำให้ยังไงให้ศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยยังคงอยู่นะครับก็หนึ่งก็เราก็ถ้ามีโอกาสก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็ปฏิบัติตามประเพณีนะครับรวมไปถึงในเรื่องของอาจจะมีการศึกษาหาความรู้นะครับจากปราชญ์ชาวบ้านนะครับก็คือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านศิลปะนั้นๆ นะครับเผยแพร่ความรู้ให้ถูกต้องนะครับให้กับเพื่อนหรือชาวต่างชาติที่เขาอยากจะสนใจหรืออยากจะรู้นะครับแล้วก็
มีความรักในเรื่องของความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ไทยด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีความเป็นไทยอีกหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพวาดจิตรกรรมสถาปัตยกรรมนี่ครับสินค้าไทยครับสินค้าไทยนี้ต้องบอกไว้เลยว่ามีหลากหลายเลยนะครับสินค้าไทยก็คือวัสดุอุปกรณ์นี่แหละครับค่าของเครื่องใช้ที่สามารถจับต้องได้นะครับหรือว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตรนะครับตรงนี้สินค้าอุตสาหกรรมก็มีนะครับที่ผลิตในไทยสามารถขนส่งนับหรือเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้นะครับโดยสามารถเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ได้ในอดีตนะครับเป็นการใช้แลกเปลี่ยนกันแต่ตอนเนี้ยเขาใช้เงินตราละในการแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าสินค้าไทยโหน่าทานมากเลยครับอันแรกก็คือขนมชั้นนะครับการทำหัวโขนการเครื่องจักสานนะครับแล้วก็ขนมจากมงกุฎนั่นเองน่าทานมากใช่ไหมครับคือบอกไว้ก่อนเลยว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่ค่อนข้างที่การขั้นตอนนี่ปราณีตมากเลยนะครับหลายอย่างที่นักเรียนอาจจะเคยเห็นนะครับสิ่งที่ขึ้นบนสไลด์นี้นะครับโดยเฉพาะขนมชั้นนั้นอร่อยมากเลยนะครับสินค้าไทยก็มีอยู่หลากหลายนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามีทั้งอุปโภคเอามาใช้งานแล้วก็รับประทานได้นะครับเช่นอาจจะเป็นของที่ลึกเช่นขันโตนะครับขันโตตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือจักสานหนึ่งเสื้อที่ใส่กันก็เป็นอาจจะเป็นเสื้อหม้อห้อมนะครับตรงนี้หรือเสื้อผ้าไหมต่างๆนะครับตรงนี้รวมไปถึงของกินของใช้ต่างๆนั่นก็คือเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคนะครับตรงนี้นอกจากนี้ก็ยังจะมีเครื่องสินค้าที่เราเรียกว่าหัตถกรรมนะครับก็เป็นสินค้าที่แปรรูปด้วยมือนะครับมีการประดิษฐ์ขึ้นมานะครับตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นไม้ไผ่นะครับอาจจะเป็นเครื่องเงินเครื่องทองเหลืองก็ได้เช่นเดียวกันครับรวมไปถึงในเรื่องของไม้แกะสลักเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเบญจรงค์นะครับตรงนี้วิธีลักดาเรามาคุยต่อนะครับนอกจากเราจะมีสินค้าไทยแล้วก็จะมีสิ่งปลูกสร้างที่มีความเก่าแก่นะครับเราอาจจะมีการแบ่งนะครับตรงนี้ได้2ลักษณะคือโบราณสถานและโบราณวัตถุนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าโบราณสถานคืออะไรครับนิยามก็คืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์ขึ้นสร้างขึ้นมานะครับก็คือก่อมันทำขึ้นมาแล้วมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับรวมถึงเป็นประโยชน์ทางด้านของศิลปะประวัติศาสตร์โบราณคดีเช่นพระราชวังโบราณกำแพงเมืองต่างๆเจดีย์โบสถ์หรือรวมไปถึงในเรื่องของปราสาทหินนะครับตั้งหลายจังหวัดเลยครับที่มีตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมานะครับลพบุรีก็มีนะครับตรงนี้จะเป็นในเรื่องของศรีสะเกษนะครับวิลามก็ยังมีปราสาทนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นศิลปะในสมัยยุคอดีตนะครับตรงนี้ก็มีการเก็บรักษาไว้อย่างค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับในปัจจุบันก็ถ้ามีโอกาสนะครับตรงนี้นักเรียนก็ขอผู้ปกครองนะครับให้พาไปเยี่ยมชมได้นะครับเพื่อจะได้เห็นในเรื่องของความสวยงามในแต่ละสถานที่นะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละสถานที่ก็จะมีกลิ่นอายลักษณะของศิลปะใกล้ๆเคียงกันครับในยุคนั้นสร้างด้วยศิลาแรงนี่แหละครับส่วนมากนะต่อมาโบราณวัตถุกันบ้างนะครับโบราณวัตถุเนี้ยเราจะเรียกว่าสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับตามกฎหมายก็คือเป็นของโบราณนี่ครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหรือตามธรรมชาติเองนะครับตามธรรมชาติอังกฤษอาจจะนึกไม่ออกเช่นกระดูกไดโนเสาร์อย่างนี้ใช่ไหมครับหรือเป็นสิ่งส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับของโบราณสถานนะครับตรงนี้ซากมนุษย์นะครับหรือซากสัตว์ต่างๆมนุษย์โบราณนะครับตรงนี้ไม่ใช่มนุษย์ในปัจจุบันนะครับเป็นประโยชน์ทางศิลปะนะครับได้ศึกษาหาข้อมูลประวัติศาสตร์นะครับหรือโบราณคดีมักจะกำหนดอายุตั้งแต่100ปีขึ้นไปนะครับต้องบอกว่า100ปีนะครับเป็นเวลาที่ยาวนานจริงๆนะครับจึงจัดว่าเป็นวัตถุโบราณเช่นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับต่างๆนะครับประติมากรรมจิตรกรรมกระดูกสัตว์นะครับเครื่องประดับที่เราเคยเห็นนะครับตรงนี้รวมไปถึงประเภทโลหะนะครับโลหะสำริดเห็นไหมครับว่าจะมีโถเจอกันนะครับบ้านเชียงนะครับตรงนี้ก็มีเอกลักษณ์ก็คือเป็นภาพเขียนสีมีการใส่ลายนะครับสีแดงในการคนก้นหอยนะครับเล็กก้นหอยแล้วก็มีเงินโบราณนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปสำริดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอะไรบ้างนะครับศิลปะการแสดงต่างๆกิจกรรมนะครับรวมไปถึงในเรื่องของสินค้าไทยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของโบราณวัตถุโบราณสถานนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าก็จะมีแบบฝึกหัดอยู่เลยนะครับนักเรียนก็ลองดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเช่นตอบคำถามว่า
นักเรียนมีวิธีการอย่างไรนะครับในการอนุรักษ์นะครับตรงนี้ลองทำดูนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับนักเรียนก็อย่าลืมนะครับในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ให้ศิลปะตรงนี้ยังคงอยู่นะครับให้ลูกให้หลานตลอดนานๆไปนะครับตรงนี้วันนี้ครูปิงขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับครั้งหน้าจะคุยในเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีครับวันนี้เอาไปก่อนสวัสดีครับ